ขวัญอุษามณีเล่าถึงอ่อมอัคคพันธ์เผยเป็นสุภาพบุรุษดีกับขวัญและทุกคนเสมอบันเทิงวันที่24กันยายน2567เที่ยงคืน35นาทีขวัญอุษามณีเล่าถึงอ่อมอัคคพันธ์เผยเป็นสุภาพบุรุษดีกับขวัญและทุกคนเสมอขอให้พี่ไปเป็นดาวบนฟ้าที่มองลงมาดูแลครอบครัวและคนที่พี่รักขวัญอุษามณีไวทยานนท์ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกคู่ขวัญที่ได้ร่วมงานกับพระเอกอ่อมอัคคพันธ์หลายเรื่องโดยวันนี้วันที่23กันยายน67เจ้าตัวได้มาร่วมไว้อาลัยในงานสวดอภิธรรมอ่อมในคืนที่2ศาลา10วัดธาตุทองโดยนางเอกสาวได้เปิดใจถึงพระเอกผู้ล่วงลับพอได้ทราบข่าวการจากไปของพี่อ๋อมขวัญก็ตกใจค่ะขวัญทราบว่าพี่อ๋อมป่วยแล้วมาทราบอีกทีว่าพี่เขาอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยที่ผ่านมาได้เจอกันบ้างไหมขวัญเจอบ้างค่ะแต่ว่านานแล้วประมาณ10ปีได้พอขวัญเริ่มทำอะไรขวัญก็ไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครเพราะทำแต่งงานพี่อ๋อมเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งพี่ที่ร่วมงานกับขวัญที่เรารักและเคารพเราเล่นละครหลายเรื่องหลายปีใช้เวลานานมากและแต่ละเรื่องเราก็ลำบากด้วยกันพี่เขาเป็นลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษดูแลเราในฐานะที่เราเป็นน้องคอยดูแลเราเสมออยากจะบอกอะไรพี่ชายเราบ้างขวัญปกติเวลาไปกองพี่เขาจะไปก่อนขวัญเสมอวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในชีวิตที่ก้าวไปเร็วกว่าคนอื่นกว่าพวกเราตอนนี้ที่พวกเราอยู่แต่พี่อ๋อมไปเราทุกคนวันหนึ่งก็ต้องไปเจอกันที่จุดนั้นอยู่ดีขอให้พี่เขาไปเป็นดาวบนฟ้าที่มองลงมาดูแลครอบครัวพี่เขาดูแลคนที่เขาห่วงใยคนที่เขารักอย่างที่เราอยู่ใกล้พี่เขาพี่เขาเป็นสุภาพบุรุษพี่เขาดูแลทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราคงได้เจอกันเสหนึ่งคัมแบ็กบิ๊กอ้วนเซ็นแล้วนั่งโฆษกกลาโหมเร่งตีปี๊บผลงานกระทรวงการเมืองวันที่26กันยายน2567 13นาฬิกา31นาทีบิ๊กอ้วนเซ็นตั้งโฆษกทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม15คนเสหนึ่งคัมแบ็กรับงาน PR กลาโหมเมื่อวันที่26กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่เศษ1093ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจต่อสังคมและสาธารณชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551เรื่องแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมดังนี้ 1. พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม 2. พลตรีแรงภูมิเหมทัพพะเป็นหัวหน้าสำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 3. พ.อ.อาภากรเผือกสุวรรณเป็นรองหัวหน้าสำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 4. พ.อ.หญิงดังใจสุวรรณกิตติเป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหม 5
ผอ.หญิงนุชระวีแจ่มจำรัดเป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหม6รอ.หญิงณจิตราเทพานวลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม7รอ.หญิงภัทรวดีบุญยวุฒิกุลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม8รอ.หญิงณัฐมนกุลชรเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม9รอ.ทอ.สหรัฐเดชานุบาลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม10พันโทหญิงพิมพันธ์พาณิชย์อัตราเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม11รอ.ประวีณศรีบริกิตเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม12รอ.ทอ.สุขเกษมพลเชียงสาเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม13รอ.ทอ.หญิงณัฐศินีจิตรกรปัญญาเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม14สอ.ภัคคณิพัฒน์สุดงามเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม15สอ.หญิงรัชนีกรป้วนป้อมเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมโดยทำหน้าที่ดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงโดยรวดเร็วทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพแก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่การใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงเพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงทุกเพศและทุกวัยเร่งการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้กับกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสำหรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้กับประชาชนคนในชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคนไทยมีความรักชาติศาสนาและการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติการทางราชการเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ